สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการดูไพ่ทาโร่ by Jasmine J นะคะตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของการดูไพ่ความรักนะคะของคนราศีตุลนะราศีตุลก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่22กันยายนถึงวันที่21ตุลาคมนะคะต้องบอกก่อนว่าช่องนี้นะคะเป็นการดูแบบตะวันตกนะใครที่ผ่านมาไม่เคยดูไพ่กับแจงทางช่องนี้เลยก็ลองเขาเรียกว่าดูตามวันที่ที่แจงบอกไปหรือว่าลองไปทำตามเว็บไซต์ข้างล่างที่แจงให้ลิงก์ไว้ก็ได้ค่ะแล้วดูว่าตัวเองเป็นลัคนาอะไรราศีอะไรหรือว่าดาวจันทร์ดาวศุกร์อะไรนะคะก็มาดูเทียบกันได้ก็ไม่ต้องสงสัยเนาะว่ายังไงทำไมไม่เห็นเหมือนของคนอื่นเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตามตำรามันก็ไม่เหมือนกันเนาะตรงนี้อันนี้ก็แจงเป็นการดูไพ่ความรักนะคะของคนราศีตุลนะจะดูในส่วนของเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็เดือนมีนาคมนะคะความรักแจงจะทำให้2เดือนครั้งนะคะโอเคสามเหรียญ The Lovers สี่ดาบราศีตุลนะ King of Pentacles The Hierophant หกดาบแปดถ้วย Wheel of Fortune มองเห็นเนาะ Victory นะคะหกไม้เท้าโอเคมาดูกันเดี๋ยวแจงขอเปิดไพ่ Oracle ก่อนด้วยมองว่าคนราศีตุลนะคะตรงนี้ดูว่าชะตาชีวิตเปลี่ยนแล้วเนาะได้ไพ่เมเจอร์ข้างหน้าก็คือ Wheel of Fortune The Lovers The Hierophant นะคะตรงนี้โอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง Codependency นะคะ Finances and Career นะคะ Stay optimistic นะคะ about your love life นะคะโอเคมาดูกันว่าเป็นอย่างไรคือมองว่าตรงนี้ไพ่หลักของคุณคือ3เหรียญ นะคะไพ่3เหรียญของคนราศีตุลเนี่ยมองว่าตัวคุณในตอนนี้มีโอกาสเขาเรียกว่าเข้าสังคมเจอคนเจอผู้คนพบปะถ้ามีคนรักก็มีโอกาสเจอกันสูงนะหรือว่าถ้าโสดก็อาจจะมีการพบปะคนรักของคุณจากการทำงานตรงนี้จะชัดนะคะต้องเจอการต้องคุยงานกันอะไรเงี้ยเป็นไปได้นะคะอาจจะเจอคนโสดอาจจะเจอจากการทำงานนะคะส่วนเขาเรียกว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วตรงนี้ก็เป็นการพัฒนาความสัมพันธ์กันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆไปนะคะอ่ะโอเคขอพูดเรื่องคนโสดก่อนคนโสดมีโอกาสได้เจอคนลักษณะที่เป็นธาตุดินตามมาอีกแล้วนะคนธาตุดินก็จะเป็นราศีการพฤษภมังกรหรืออาจจะเป็นคนเป็นคนในเครื่องแบบอะค่ะทหารตำรวจนะคะตรงนี้นะแล้วก็ Hierophant ก็คือเป็นพวกคนที่มีความรู้ความสามารถมากๆเลยจะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยก็ได้ด็อกเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าเป็นกุญแจสำคัญขององค์กรนะคะเป็นไพ่พระนะคะเป็นคนที่จิตใจดีมากนะคะตรงนี้นะคือมีโอกาสสูงที่จะได้เจอใครเข้ามาแต่ว่ามองว่าตัวคุณนะตอนนี้เป็นการที่ว่าเนี่ยหยุดนิ่งอะหยุดนิ่งอยู่ว่าเอายังไงดีเป็นการเหมือนกับหยุดคิดพิจารณาอะไรบางอย่างอยู่แต่ด้วยความที่คุณได้ไพ่ Wheel of Fortune เนี่ยถ้าที่ผ่านมาคุณเคยมีเหตุเหมือนกับความเศร้าเสียใจ8ถ้วยคือเหมือนกับคุณต้องการจะออกไปตามหาอะไรบางอย่างมาเติมเต็มความรู้สึกคุณที่ผ่านมาถามว่าอ่ะมันก็โอเคดีแต่ถ้วยที่หายไปเนี่ยมันยังไม่เติมเต็มอ่ะเหมือนคุณต้องการจะออกไปตามหาความรู้สึกของคุณอ่ะเห็นไหมว่าสุดท้ายอ่ะคุณเจอนะคะเสื้อสีแดงเหมือนกันด้วยที่คุณออกไปหาใครบางคนเนี่ยคนรักของคุณหรือเปล่าไพ่ถ้วยถ้วยแปลว่าอารมณ์ความรู้สึกความรักตรงเนี้ยเป็นไปได้นะสุดท้ายเขากลับมาจากที่เขาเริ่มอดีตเนี่ยเขาไปออกไปตามหาเนี่ยกลับมาพร้อมมงกุฎนักรบอ่ะเหมือนกับพร้อมชัยชนะค่ะก็ถามว่าคุณเจอนะคนรักของคุณนะสำหรับบางคนที่มีเหตุการณ์มีแบบเขาเรียกว่าความดราม่าอุปสรรคต่างๆเข้ามาไพ่ดาบหกดาบดาบแปลว่าปัญหาอุปสรรคความคิดคำพูดอะไรก็แล้วแต่เห็นไหมว่าน้ำตรงนี้มันไม่นิ่งหมายถึงอารมณ์ความรู้สึกคุณเนี่ยยังไม่นิ่งแต่ต้องโชคดีว่าคุณผู้ชายคนนี้เขาก็พายเรือเนาะออกไปข้างหน้าไปเจอเมืองใหม่กว่าตรงนี้ค่ะมองว่าเห็นไหม
ไพ่ตรงเนี้ยถามว่าอาจจะมีความสุขหรือไม่มีความสุขไม่รู้นะหมายถึงว่ามันไม่ได้แย่แต่มันแค่ยังไม่เติมเต็มความรู้สึกแต่ส่วนตรงเนี้ยบางคนอะความรู้สึกตอนนี้มันยังไม่นิ่งอะมันยังอ่อนไหวมากเป็นพิเศษอะแต่มันมีการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแล้วแจงมองว่าคุณอะไปเจอสิ่งที่ดีกว่านะนี่เห็นไหมคนนี้ก็มาเจอตรงนี้คนนี้ก็ไปเจอตรงนี้นะคะทีนี้สำหรับบางคนเขาบอกว่าถ้ามีปัญหากันเข้ามาสลับไพ่ขอโทษค่ะถ้ามีปัญหาเข้ามาตรงนี้บอกเลยว่าใช้สมาธิสตินิ่งๆสวดมนต์มากๆก็เป็นการดีนะคะหยุดอยู่กับตัวเองก็ได้นะคะเพราะมองว่าคือ Wheel of Fortune เข้ามามันเป็นกงล้อโชคชะตามันมีการหมุนเวียนเปลี่ยนของแบบอารมณ์ความรู้สึกของดวงคุณแล้วอะแจงมองว่าทุกอย่างควรจะแบบออกมาในทางที่ดีขึ้นนะคะตรงนี้นะจริงๆไพ่ไฮโรเฟนขึ้นแบบนี้ถ้าคนที่เคยมีปัญหากันมาก่อนบอกเลยว่าเขาบอกให้คุณลองให้อภัยดูเนาะในความสัมพันธ์ตรงนี้คือมันจะค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์กันไปได้แต่ขอให้คุณให้อภัยเขานะกับคนรักของคุณนะคะตรงนี้ถามถึงคนรักนะคะถ้าบางคนที่เคยมีปัญหากันมาในอดีตนะมันไม่เป็นไพ่จบลงนะแจงมองว่ามีโอกาสที่จะกลับมาคุยกันเจอกันได้นะคะตรงนี้ codependency อ่ะไพ่ oracle บอกว่าคุณเหมือนกับมีอาการติดกับอะไรบางอย่างอ่ะเป็นการติดเป็นการหลงกันอ่ะเคยบอกไปว่า the lover เนี่ยคือเห็นไหมคล้ายๆอาดัมกับอีฟอ่ะคือเหมือนกับเป็นผู้ชายผู้หญิงอ่ะมาจากพระเจ้าส่งมาให้ก็จริงแต่ว่าหลังเขาอ่ะจะเป็นไฟอันนี้ก็จะเป็นงูคือถ้าเผลอไม่ระวังตัวเนี่ยไฟก็จะลามได้อ่ะลามผู้ชายงูก็จะฉกผู้หญิงได้อย่างเงี้ยคือเหมือนกับไพ่จะบอกว่าคุณมีความติดอะไรบางอย่างอ่ะหลงกันมากเนี่ยก็ขอให้ระวังนิดนึงนะคะตรงนี้นะ Finances and career นะคะ Financial issues are a factor in your love life right now อาจจะว่าช่วงนี้คุณอ่ะเหมือนกับมุ่งโฟกัสไปเรื่องของการทำงานทำเงินมากเป็นพิเศษหรือเปล่าทำให้คุณไม่ได้มีเวลาให้กับคนรักของคุณนะระวังนิดนึงถ้าเขาอาจจะแบบน้อยใจได้นะคะตรงนี้นะทำงานได้แต่ก็ต้องแบบเขาเรียกว่าสมดุลอารมณ์อะสมดุลเรื่องงานสมดุลเรื่องความรักด้วยแบบต้องแบ่งเวลาให้ถูกต้องนะคะตรงนี้นะแล้วก็ stay optimistic about your love life นะคะ positive thinking and faith will bring your romance will bring you romance นะคะมองว่าเขาบอกว่าให้คุณนะมองโลกในแง่ดีหน่อยถามว่าในอดีตปัญหาอุปสรรคเข้ามาความดราม่าความกังวลใจความเซนซิทีฟมีไหมมีนะคะแต่มองว่ารอนิดนึงเพราะว่าดวงคุณเหมือนกับมันจะเปลี่ยนแล้วว่าคนเราคงจะแบบไม่ได้มีความเศร้าใจกันไปตลอดเนาะก็เขาเรียกว่ายังไงอะมันเปลี่ยนแล้วว่าขอให้ทำใจนิดนึงว่าเออมันจะดีขึ้นแล้วนะถามว่าดีไม่รู้เหตุการณ์จริงๆเป็นยังไงนะแต่เราถ้าแบบเขาเรียกว่าอะไรสมองมันใจมันกำหนดอะให้แบบกำหนดมาจากภายในนะคะถ้าเราคิดว่ามันจะดีมันจะดีจริงๆนะตรงนี้นะโอเคจังขอไพ่สรุปของเดือนกุมภาพันธ์หน่อยนะคะว่าเป็นอย่างไรของคนราศีตุลนะ5ดาบ6เหรียญ3ไม้เท้าสำหรับบางคนอะถามว่ามีคนทอดทิ้งไปขาดการติดต่อตรงนี้เป็นไปได้นะมันเป็นการที่แบบเหมือนอาจจะเขาเรียกว่าไม่ให้ความร่วมมืออะมีคนที่แบบอยู่ๆก็เงียบหายไปตรงนี้ถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้นะคะเหมือนกับว่าในเดือนกุมภาพันธ์อะคุณต้องทุ่มเทกับความรักมากเป็นพิเศษอะต้องบอกว่าเขาเรียกว่าให้ใจอะทำลงไปอะไรบางอย่างให้ความรู้สึกให้ใจมากเป็นพิเศษนะคะทีนี้ใบนี้ก็บอกว่าเหมือนกับการรอคอยของคุณมองว่าคนที่รอคอยอาจจะเป็นการรอมาจากแดนไกลต่างชาตินะคะหรืออาจจะเป็นการรอคอยคนรักมาจากต่างจังหวัดต่างประเทศตรงนี้เขาบอกว่าขอให้คุณมองโลกในแง่ดีนะคะตรงนี้มันมีโอกาสที่จะไพ่นี้ขึ้นอ่ะการรอคอยอ่ะถามว่ามาไหมมานะใช่ก็ตรงนี้นะเหตุการณ์หลักๆของบางของคนในราศีตุลในเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นอย่างนี้นะบางคนอาจจะมีคนที่แบบต้องตีจากไปอ่ะตรงนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะถ้าเขาจะไปก็ปล่อยเขาไปนะดูผู้ชายสองคนนี้สิแบบปลอบใจกันเองเนาะมีคนแบบทิ้งดาบไม่พูดเหมือนกับถ้ามีเหตุทะเลาะกันอะไรยังไงก็หายเงียบไปหรืออาจจะเป็นการว่า
ดูอยู่เขาก็เงียบไปอ่ะประมาณเนี้ยทีนี้ได้ไพ่หกเหรียญขึ้นอีกเหมือนกับเราก็ทุ่มเทกับความรักตรงนี้ไปเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็สามไม้เท้าขึ้นแบบนี้ที่บอกว่าการรอคอยบางคนก็รอคอยการมาของใครบางคนตรงนี้ถามว่ามาไหมมานะมีโอกาสมาสูงนะคะคืออ่ะเดี๋ยวจันขอพูดนิดนึงไพ่ห้าดาบอย่างเงี้ยถ้าว่ามีคนที่แบบตีจากไปเงียบหายไปเนาะจริงๆแล้วจันดูไพ่เนาะแต่จันก็มองตามความเป็นจริงด้วยคือคนเราก็ต้องมองในแง่ที่ว่ายึดตามความเป็นจริงอ่ะคนเราอ่ะมีเวลากินข้าวมีเวลาอะไรโน่นนี่เหมือนกันอ่ะจริงๆเหมือนเราจะพยายามหาเหตุผลให้กับคู่ของเราเนาะเวลาที่คนที่เขาหายไปอย่างเงี้ยว่าเอ๊ะเขาไปเขาไม่สบายเขาเป็นนั่นเป็นนี่หรือเปล่าอย่างเงี้ยจริงๆเราจะพูดว่าถ้าเขาให้เราไพรออริตี้อ่ะให้ความสำคัญเราอ่ะยังไงเขาก็ติดต่อกลับมาเนาะตรงนี้ก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วขอให้มีสติเยอะๆนะคะในเรื่องของความรักนะจริงๆความรักนี้เข้าใจว่าต้องใช้ใจแต่จริงๆแล้วกลับกันนะความรักนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องใช้สติมากๆนะคะเราก็จะผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปได้นะคะทีนี้มาดูในส่วนของเดือนมีนาคมนะคะเป็นอย่างไร plus the sun ขึ้นจ้า ace of cup ขึ้นไพ่ซ้ำมองว่าคือวันก่อนมีคนทักแจงว่าแจงหัวเราะเยอะเกินเนี่ยแจงก็เลยไม่กล้าหัวเราะเลยเอาจริงๆนะต้องแบบอย่าตลกอ่ะแต่จริงๆคนมันห้ามกันยากอ่ะคือแจงต้องพูดก่อนเลยว่าแจงไม่ได้หัวเราะในเรื่องของคุณที่เศร้านะแจงหัวเราะในเรื่องของตัวเองที่แบบหยิบไพ่ซ้ำอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้นะไม่ได้แบบไม่ให้เกียรติการดูดวงอะไรทั้งนั้นนะคะขออธิบายให้เข้าใจตรงกันนะคะก็เมื่อกี้ที่พูดไปเดือนกุมภาพันธ์ของคุณอาจจะเขาเรียกว่าไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่เดือนมีนาคมของคุณเปิดมาปั๊บได้เดอะซันอย่างเงี้ยถ้าจะเริ่มความรักอาเป็นว่าเดือนนี้ทำใจไปก่อนเลยสำหรับบางคนนะเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยบางทีรู้สึกว่าเอ้ยมันลำบากมันเหนื่อยมากก็ทำใจไปก่อนเลยเพราะว่าเห็นไหมว่าเดือนมีนาคมเนี้ย Ace of Cup ขึ้นคือเหมือนคุณออกไปตามหาคนที่มาเติมเต็มความรู้สึกคุณอะถามว่าเจอไหมก็เจอนะเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์มากนะ9ถ้วยเนี่ยคน9ถ้วยเนี่ยจริงๆถ้าอย่างร้ายแรงคือมีพันธะผูกพันแต่มันจะไม่เหมือนกับไพ่เดวิลอะความรู้สึกของไพ่เดวิลมันเป็นไพ่ลักซอนไพ่ชัวแต่ว่าไพ่9ถ้วยเนี่ยบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆมีคนมาชอบเขาแบบนี้ก็เป็นไปได้หรือเขาอาจจะคบซ้อนจริงก็เป็นไปได้ก็ต้องดูกันนานๆแล้วกันนะคะตรงนี้นะทีนี้ถามว่าตัวคุณ Ace of Cup นะคะออกไปตามหาความรักถามว่าเจอไหมเจอไหมคะเจอตรงนี้นะ9ถ้วยเข้ามานี้เจอนะผู้ชายคนนี้ยกถ้วยขึ้นมาให้เห็นไหมได้เจอแล้วก็เดือดซันขึ้นด้วยมองว่าถ้าคุณจะเริ่มความรักนะขอให้รอไปสักเดือนมีนาคมความรักของคุณน่าจะดีขึ้นตรงนี้นะแจงมองอย่างนี้นะสรุปตรงนี้เดือนกุมภาพันธ์มีนาคมของคนราศีตุลนะคะคนที่มีอิทธิพลกับคุณคนที่เด่นก็จะเป็นราธาตุดินนะการพฤษภมังกรคนในเครื่องแบบทหารตำรวจนะคะหรือคนต่างชาติต่างภาษาตรงนี้ก็ได้หรือคนที่เขาเรียกว่าการศึกษาสูงเป็นไพ่พระเป็นไพ่คนที่แบบเป็นกุญแจสำคัญขององค์กรนั้นๆน่ะคนโสดมีโอกาสจะพบรักสูงมากเลยนะ View of Fortune ขึ้นส่วนคนมีคู่แล้วมองว่าถ้ามีอะไรมีปัญหากันขอให้อภัยเป็นไปได้ให้อภัยนะคะหรือว่านิ่งๆไปก็ได้ค่ะอย่าแบบไปโต้ตอบอะไรมากตอนนี้เป็นไปได้นะคะมองว่าคนที่มีปัญหาโอเคอีกนิดเดียวอีกอึดใจมันจะผ่านไปแล้วช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยถามว่าการเงียบหายของการเงียบหายของคู่รักนี้ยังมีอยู่นะคะขาดการติดต่อกันเนี่ยยังมีอยู่นะคะแต่ว่ามองว่าใครที่รอคอยกันมาถ้ามาจากต่างชาติเนี่ยต่างประเทศต่างจังหวัดตรงนี้หรือว่ารอคอยอะไรบางอย่างเนี่ยได้รับคำตอบนะคะได้เจอนะคะเดือนกุมภาพันธ์แต่ว่าเดือนมีนาคมเนี่ยชัดมากคือไพ่ออกมาดีค่อนข้างจะดีนะคะในไพ่เดอะซันเอสออฟคัพคือออกไปตามหาอะไรบางอย่างแล้วถามว่าเจอไหมก็เจอนะคะความรักนั้นตรงนี้9ถ้วยเข้ามานะคะแล้วก็เดอะซันก็เป็นไพ่ที่ดีที่สุด18ใบด้วยอ่ะทีนี้โอเคขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับ
การรับฟังรับชมของแจงนะใครสนใจติดต่อดูดวงส่วนตัวกับแจงก็ติดต่อมาได้นะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ